ฮัลโหลไฮมิสเนบุโกตอนนี้เราอ่ะอยู่ที่โอซาก้าที่เราพักที่โรงแรมว่าเฟรเซอร์โฮเทลเฟรเซอร์เรสิเดนท์นันไกโฮเทลโอซาก้าโอซาก้าโอซาก้าโอ้ my god จะพามาดูห้องที่นี่ว่าเป็นยังไงห้องที่เนี้ยสบายโรงแรมเนี้ยอยู่ที่สถานีนัมบะเฮ้ยนัมบะใกล้ถ้าเรามาแอร์เอเชียเอ็กซ์เนี่ยมาดึกๆเนี่ยเรามาโรงแรมวันนี้สบายเพราะเราจะไปพักรถไฟเที่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายที่มาถึงเนี่ยประมาณเที่ยงคืนก็เดินมาถึงก็ถึงโรงแรมเลยแต่ถ้าพักรถไฟเที่ยวสุดท้ายเราขึ้นแอร์พอร์ตบัสได้แอร์พอร์ตลิมูซีนบัสก็เที่ยวสุดท้ายตีหนึ่งมาถึงนี่ก็เกือบตีสองเดินเข้ามาใกล้ๆสายเดียวถึงนี่เราจะมาดูห้องWhat type of this room? Studio. Okay. ใช่ Miss คุณโนบุโกะโนบุโกะเจ้าหน้าที่โรงแรมที่นี่จะพาเราเดินดูห้องโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมแนว Service Apartment ห้องใหญ่โตนะเรามาดูกันว่าด้วยราคาถูกด้วยเนาะไม่เคยถูกเท่าไหร่ดังนั้นเว็บไม่เป็นไรอันนี้เป็นห้องสตูดิโอห้องที่ถูกที่สุดของที่นี่เรามาดูกัน How big of this room? 28 square meters. 28ตารางเมตรมาดูกันมีอะไรบ้างมาดูมีอะไรบ้างเอ๊ะยืนไกลจะได้เห็นชัดเนาะชัดนะเข้ามาเนี่ยเขาน่ารักมากมีสลิปเปอร์ด้วยนะมีสลิปเปอร์แต่สลิปเปอร์เอากลับไม่ได้อยู่โฮมนะ cannot take home right อยู่ชาร์จไหมชาร์จโน้เสียตังค์เสียตังค์เนาะนี่เครื่องซักผ้าไมโครเวฟแล้วก็มีเครื่องครัวนี่เครื่องซักผ้านี่ดีจังเลยนี่มีเครื่องครัวด้วยเครื่องดูดควันใช้งานได้นะนี่มีเครื่องครัวไม่เอี่ยมเลยเครื่องครัวอุปกรณ์พร้อมนี่มีแก้วเกลือพร้อมเปิดมากี่ปีแล้วคะโรงแรมนี้7 ปี 7 ปีนี่มีช้อนส้อมครบอยู่ในนี้อันนี้ห้องสำหรับ2คน2คนก็เซตสำหรับ2คนมีจานสองคนมาดูกันมาดูในห้องมาพอดีเราดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำนะครับไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็จะญี่ปุ่นที่นี่ก็จะเปิดออกนะห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรใหญ่มาดูส่วนเตียงมานะคะ20 square meters right 28 square meters กว้างเลยนะมีครัวมีอะไรอันนี้ตู้อะไรป้าตู้อะไรตู้เสื้อของโอเคเยอะแยะเลยซึ่งที่นี่จะมีสวัสดีค่ะคุณอานี่ๆๆๆๆแม่ประนอมพาเที่ยวโอซาก้านะคะครบคันเลยเห็นมั้ยครบคันเลยอยู่สบายเลยโอซาก้าสถานีนัมบะสเตชั่นนะคะอยู่นัมบะอยู่ติกันนัมบะซิตี้นัมบะซิตี้เลยเดินไปย่านชินไซบาชิ we can walk to ชินไซบาชิ right shopping center that's only 5 minutes เนาะ yes 5นาทีถึงชินไซบาชิแล้วก็มีร้านตองกีdonkey ถือหายจะได้มองเห็นโอเคนี่เตียงคุณลำพลสวัสดีค่ะเตียงเตียงเมื่อคืนนอนแล้วนุ่มมากเขาให้หมอน4ใบนะปกติเรามาญี่ปุ่นน่ะมาโรงแรมหมอนเล็กๆแข็งๆอ่ะ2ใบเลยป่ะเป็นทางเลือกใหม่เลยค่ะสวัสดีครับนี่ทีวีเขานี่ดูรีโมทดิดูรีโมทนะเพียบเลยมีทั้งวิดีโอมีเครื่องเสียงอันนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้ใช้ไม่เป็นแล้วก็ได้นี่อย่าอะไรเดี๋ยวแปลไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแปลยากว่าอย่างนี้ this one is the cable ทีวีบ็อกมีเคเบิลและมีเครื่องเล่น DVD มีเครื่องเสียงชุดนึงเรียบร้อยนี่คือห้อง28ตารางเมตรขอดูวิวได้ไหมที่จะเจอสถานีนัมบะมองไม่เห็นอะไรเนี่ยไปดูห้องอื่นไปต่อไปที่นี่จะมีห้องอยู่3แบบมี1 bedroom กับ2 bedroom เราไปดู1 bedroom this maximum 2 person right แล้ว we go to see 1 bedroom ฮะทาย1 bedroom ค่ะมาเดี๋ยวคุณโนบุโกะจะพาไปดูห้อง1 bedroom โนบุโกะมาSo Noreen, your room is come with breakfast or not? Included? Normally, we depend. Okay. ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อาหารเช้า But one person for 1,000 yen.
แล้วอาหารเช้าที่นี่ใช่คนละ 1,000 เยนคนละ 1,000 เยนก็ตามที่ที่ทานเมื่อเช้าเดอร์ฟอร์ดเซอร์ฟอร์ดทานเมื่อเช้าเราจะไปชั้น7ไปดูห้อง1ห้องนอนแล้วจะบอกว่าเฟรเซอร์โฮเทลเนี่ยหลายคนไม่รู้จักเฟรเซอร์เรสซิเดนต์นันไกโอซากะโรงแรมเนี่ยมันเป็นเครือของเฟรเซอร์ฮอสปิลิตี้ทั่วโลกมีอยู่ร้อยกว่าโรงแรมเมืองไทยเราอ่ะมีโรงแรมหนึ่งชื่อโมเดนาบายเฟรเซอร์อยู่สูงชั่วโมงแห่งสิริกิติ์คืนละ 2,000 บาทที่กรุงเทพสวยสวยสวยพี่เพิ่งเปิดใหม่คุณเบลพันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องวันเดย์รูมกันวันนี้เรามาลองมาเที่ยวโอซาก้าคิดว่าน่าจะไม่หายนะคะ3 adults you allow for 3 people ใช่โอเคเดี๋ยวไปดูห้อง1วันเบดรูมกันค่ะวันเบดรูมเนี่ยชุดโซฟามันปรับเป็นเตียงนอนได้ก็ให้อยู่ได้ผู้ใหญ่3คนใช่ห้องเราไหมเออใช่ใช่ใช่แต่นี่จะไปดูห้องอื่นห้องเราเล่นห้องเรานอนไปแล้วไปอุ้ยดีจังเลยอ่ะเน็ตสมุนไพรไฟเยี่ยมมากเลยใช่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 เมื่อกี้เข้าในลิฟต์นะสมุนไพรไฟยังใช้ดีอยู่เลยถ้าจะจองเน็ตมาดูสมุนไพรไฟก็โฆษณาสมุนไพรไฟให้หน่อยมั้ยก็จะประมาณมีโปรวันละ160มั้งเดี๋ยวนี่ดูนี่นี่สมุไร Wi-Fi เนี่ยไม่พลาดการติดต่อด้วยสมุไร Wi-Fi มาเที่ยวเดี๋ยวก่อนเจอกันเย็นนี่คือ one bedroom อ่ะ one bedroom นะมีเครื่องซักผ้าอันแรกเข้ามาเครื่องซักผ้าเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่รองเท้านะคะ slipper นะคะเอากลับบ้านไม่ได้นะคะคันเช็คโฮมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทานกับข้าวอันนี้จะกว้างหน่อยดูนี่เซตนี้เขาจะให้สำหรับ4คนโอ้4คนเซตสำหรับ4คนเซต for 4 person นะ for 4 people นี่ดูนี่อันนี้เขาให้เซ็นสัญญาก่อนนะว่าทำแตกเสียตังค์นะทำแตกเสียตังค์นี่อันนี้ครัวแบบใหญ่ๆแล้วนี่ตู้เย็นไมโครเวฟมีอันนี้จะแยกเป็นห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกนะฮะอันนี้ปรับเป็นเตียงนอนได้ so we can for three adults is okay แล้วก็มีโต๊ะทำงานมีทีวีอันนี้จะมองเห็นไหมจะมองเห็นสเตชันไหมนำบาทมันอยู่ข้างในรถไฟใต้ดินไม่รู้เดินไปที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เดินข้างไปที่เดียวก็ถึงสายถึงรถไฟใต้ดินแล้วอ้าวสวัสดีค่ะป้าอาทิตย์หน้าต้องมานะคะไม่ใช่ทริปหน้าทริปหน้าต้องมาป้าคะสวัสดีค่ะห้องนี้ป้าไปไหนเตียงไซส์เท่ากันไซส์เซมไซส์ with studio room ไหม the bed same size แต่นี่มีทีวีอีกเครื่องนึงในห้องนอนทีวี2เครื่องเลยนะคะ2เครื่องเลยนะคะนี่อันนี้จะมีห้องแต่งตัวด้วยพิเศษมีห้องแต่งตัวนี่ดูซะห้องแต่งตัวว่างเลยนี่สบายเลยนี่ inclusive นี่ฮะมีที่รองรีดมีอะไรอำนวยความสะดวกมากเลยใช่มั้ยเนี่ยของแค่อยู่หลายวัน How big of this room 44 44ตารางเมตรซึ่งคล้ายๆกับว่าห้องสตูดิโอ2ห้องรวมกันแต่ว่าเล็กกว่านิดนึงห้องสตูดิโอ is 28 44 ตารางเมตร4นอนได้เต็มที่3คน3 adult maybe ถ้าใครมา3คนเข้ามาเลยนะคะคุณกับผู้สวัสดีค่ะห้องเท่าไหร่คะแม่ประนอมห้องละเท่าไหร่ห้องประมาณถ้าหน้าแพงๆอ่ะจะ 8,000 แต่ถ้าเกิดว่าหน้าถูกๆหน้าโลซีซั่นอ่ะประมาณสัก 5,000 กว่าไฮซีซั่นจะประมาณ 8,000 ถ้าโลซีซั่นก็ประมาณ 5-6,000 จองตามเว็บมันจะได้นานไม่ได้ถูกเนาะโอเคอันนี้เฟเซอร์โฮเทลเนี่ยเขาเป็นโรงแรมประมาณ 4-5 ดาวขึ้นไปสี่ถึง6ดาวนะคะไปถึงหัว 4-5 ดาวแหละมาอันนี้Now we go to see the ได้เหรอ two bedroom เราไปดูห้อง2ห้อง two bedroom อ่ะ426 star โอเคอันนี้ก็คือไปก็คือไปนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ห้องเหมือนกันอันนี้เขากำลังเซ็ตห้องโอเค
แต่ว่าการตกแต่งคงคล้ายๆกันแหละป้าป้าไม่ได้ชาร์จแบตแบตจะหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้วอีกสักห้านาทีได้ไหมอีกห้านาทีน่าจะได้นะได้แบบห้านาทีได้ไหมไม่แน่ใจโอเคเขาเตือนเฉยเป็นทางเลือกเลยนะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะถ้ามาโอซาก้าต้องมานอนที่นี่นะคะเฟเซอร์เรสซิเดนต์โฮเทลครอบครัวคุณเนี่ยเฟเซอร์เรสซิเดนต์นันไกนันไกโอซาก้าโอ้ my god ที่ว่านันที่ว่านันไกเพราะมันอยู่ที่สถานีนันไกไงนันไกสเตชันเนี่ยแต่ but our owner is also นันไกเรลเวย์เจ้าของเจ้าของไอ้รถไฟนันไกซึ่งจากสนามบินน่ะขึ้นรถไฟฟ้าสายนันไกมาเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าlocal train from airport to here about 800 something เนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นรถไฟสายนันไกขบวนธรรมดาจากสนามบินมาเนี่ย800กว่าเยนถ้านันไก express อ่ะ 1,400 เยน40นาทีก็มาถึงนี่แล้วอุ้ยห้องนี้ใหญ่อ่ะโอ้4คนอันนี้ two bedroom ถูกไม่ใช่ four person อยู่แล้วใช่ๆ but maximumcan be little more five มาดูมาอันนี้นอนพื้นค่ะถ้าชาบีมานอนพื้นนะคะนี่ห้องนี้เดี๋ยวใครรู้ป่ะป้าป้าคะที่เนี่ยห้องนี้ทีวีใหญ่กว่าเว้ยครอบครัวป้าป้ามาเนี่ยนอนห้องนี้เลยแล้วก็ให้ใช้บุ๊กนอนพื้นเนี่ยค่ะนี่เตียงใช้บุ๊กเนี่ยทีวีใหญ่เลยพอแล้วแขกที่ใหญ่มาก How big of this room 77 77ตารางเมตร77ตารางเมตรว้าว77ตารางเมตรโอ้ยดูห้องสิคะดูสิคะอยากอยู่จังเลยนี่โอ้โหอยากพาลูกมาอันนี้ next tip นี่มาดูเนี่ยนะมาเหมือนเดิมก็คือเครื่องซักผ้าแต่ตกแต่งไม่เหมือนกันนะอันนี้ตกแต่งไม่เหมือนกันอันนี้เครื่องอะไรไม่รู้ washing machine นะเรียก washing machine นะอันนี้มีเครื่องล้างจานด้วยของเราไม่มีนะห้องของเราไม่มีอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่านี่เตาไฟฟ้าเห็นไหมโอ้มีเตาอบด้วยบูดาเบาป้าป้าอันนี้เซ็ตสำหรับโอ้ไม่เยอะเลยเซ็ตสำหรับ eight person นะ eight person five eight เนี่ยสิเนื้อสปูนเอ็กซ์สปูนนี่เขาเตรียมไว้สำหรับ8คนเลยนะไม่ลูกไงเบบี้แต่เขาบอกว่านอนได้เต็มที่แค่ห้าคนเพราะว่าเนี่ยโซฟาเบสเนี่ย1 คน นะมาอ่านี่โต๊ะกินข้าวโอ้ยดูตู้เย็นเท่มากตู้เย็นก็ยังใหญ่เลยตู้เย็นยังใหญ่เลยยังฟังเลย so you have how many room of this kind 11ยี่สิบเอ็ดรูมมั้ยผมมี11ห้องเลยแบบนี้แสดงว่าคนเขาชอบใช่จริงๆแล้วถ้าเรามีแพลนยาวๆแบบครอบครัวนะเราอย่างนี้สบายเลยห้องนี้เป็นทวินห้องนี้ทวินสำหรับเด็กๆนะคะก็เด็กผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะมากันหลายๆคนจองห้องนี้มันจะคุ้มกว่านะนะป้าเนาะดูขอดูวิวแป๊บนึงสิชอบจังเลยวิวอะไรดีๆแบบเนี้ยโอ้ยโอเคไปดูไม่สวยที่นี่มีแค่ไม่ที่นี่มีแค่12ชั้นเองเออ12ชั้นไม่สูงมาอันนี้จะเป็นห้องใหญ่ห้องน้ำก็ใหญ่นะห้องมาสเตอร์ห้องน้ำใหญ่โอเคค่ะห้องน้ำใหญ่มากเลยใหญ่มากว่ะไม่มีที่ฉีดดุสนะคะเจ๊มันไม่ใช่ที่ฉีดมันเครื่องญี่ปุ่นมันฉีดอยู่แล้วติดต้องมาดูให้เจ๊ค่ะอันนี้สะดวกสบายดีว่ะห้องนี้นอนแล้วนอนดูวิว360องศาให้เรานอนห้องนี้นะเออโอเค tomorrow I change this room I see มีเก้าอี้หน้าตรงนี้ด้วยหัวเราะเออนี่ดูวิวว้าชอบมากnice view วิวได้นี่โอ้ my god วิวได้นี่ไงเห็นแต่ว่าอันนี้อยู่ this we are in a seventh floor this one is a third floor third floor นี่ชั้น3เองโอ้ชั้น3เองชั้นบนก็โอเคถ้าเป็น12โอเคเลยนี่แค่ดูชาวบ้านเขาเดินมาเนี่ยเวลาเราเดินใช่ไหมคะเราออกจากหน้าโรงแรมนี้นะคะเราก็จุ๊ดๆๆๆๆเนี่ยก็ถึงต้องไอ้นี่เลยต้องกี่ is สายรถไฟ is that direction นะต้องกี่ and this direction อ๋อยุ้งหลังโอ้ยุ้งหลังต้องกี่ยุ้งหลังไปต้องกี่โอ้ยดูสิคะห้องใหญ่มากเลยว้าสวยมากสวยมากสุโขย
ห้องนอนนี่ห้องนอนนี่ดูห้องนอนนี่อันนี้อ๋ออันนี้คือห้องน้ำอยู่ข้างนอกห้องน้ำอีกห้องนึงอยู่ข้างนอกสวัสดีค่ะคุณจุลิพรนี่ห้องอะไรครับแม่ประนมพาห้องนึงข้างในเป็นโอซาก้านะคะเรามาพักโรงแรมแบบเรสซิเดนต์นะคะเป็นแบบครอบครัวนี่อะไรอะไรเจนเลยว้าวเจนอ่ะนะโอ้ดูสิคะเลิศมากเลยนะคะไม่ใช่จีนแดงนะอันนี้คือญี่ปุ่นนะอันนี้ของญี่ปุ่นเลยนะคะเมคฟอร์มไชน่านะคะเอ้ยไม่ใช่จะเป็นแคปเป็นโอเมก้าซอรี่พอแล้วแข่งใหญ่อย่างนี้แล้วก็จบตรงนี้แหละจบตรงนี้เลยนะโอเคจบตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละจะหมดแล้วยังไงก็ welcome to you say welcome to Fraser Residence Nankai Osaka โอเคพอแล้วสวัสดีค่ะโอ้คุณเป็นด้วยเพื่อนๆจุ๊บๆนะคะอย่าลืมมาพักนะคะคุณวิชวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ตามชมไม่ประนอมนะคะยังไงอย่าลืมติดต่อมาพักที่นี่ถ้ามาเที่ยวโอซาก้านะคะไม่แก้ไม่ไกลแต่แพงนิดนึงแหละนอนห้องใหญ่ๆสบายๆนะคะโอเคตามนี้เลยอู้ยชอบมากเลยห้องนี้ค่ะเดี๋ยวทริปหน้าต้องเอาครอบครัวมานอนห้องนี้แน่นอนค่ะโอเคจุ๊บๆสวัสดีค่ะ